สวัสดีจากมาริบูแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับอยู่กับผมต้อมไอมดและคันนี้ที่อยู่กับเรานะฮะนี่คือ Tesla Model 3 Performance รุ่นปี2024ครับที่ได้รับการปรับปรุงหลังจากที่ทุกคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานหลังจากที่ปล่อยให้ Tesla Model 3รุ่น Rear Wheel Drive แล้วก็ Long Range นั้นออกไปทำการตลาดก่อนแต่ถ้าว่า Model 3 Performance นั้นเพิ่งตามมาติดๆวันนี้เราได้มีโอกาสพิเศษสุดๆครับในการพรีวิวแล้วก็เทสต์ไดรฟ์รถยนต์คันนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงแล้วก็พาทุกคนไปลองขับกันด้วยครับในแง่ของ Tesla Model 3 Performance เนี่ยการดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับ Tesla Model 3ในรุ่น Long Range ที่พวกผมเคยรีวิวแต่ว่าส่วนที่มันแตกต่างนะครับมาเริ่มกันที่ตรงจุดแรกเลยคือตรงกระจังหน้าโซนนี้นะครับที่เราเห็นได้ชัดคือบริเวณตรงนี้มันคือโซนกระจังหน้าที่มีลิ้นนะครับลิ้นของกันชนหน้าที่ออกมาเขาเรียกว่า Air Scoop นอกจากมันดูสวยดุแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มแรงกดด้านหน้าให้กับตัวรถด้วยทำให้ด้านหน้าของตัวรถอากาศผ่านเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไหลออกไปด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับกดลงไปหน้ามันก็จะหนึบมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้เองนะครับเป็นช่องระบายอากาศออกไปทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ทั้งสองฝั่งของซ้ายขวาเลยแล้วพวกบัมเปอร์ตรงนี้นะครับกันชนหน้าเนี่ยก็ดีไซน์คล้ายๆกับทางฝั่งของโมเดล3ที่พวกเราเคยรีวิวไปนะฮะไฟหน้า LED เหมือนกันพวกระบบการเปิดปิดอัตโนมัติเหมือนกันทั้งหมดมาพร้อมระบบ Tesla Vision ใช้ฮาร์ดแวร์ 4.0 แน่นอนรุ่นนี้ก็ยังคงไม่มีตัวกล้องหน้าตัวนี้มาให้นะครับเหตุผลผมทราบมาแล้วเขาบอกว่ากล้องหน้าที่ไม่ได้มีเพราะเขาใช้ Tesla Vision ในการที่จะควบคุมเขาจะจดจำวัตถุนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ออกมาให้เป็นภาพ3มิติให้เราสามารถขับขี่ได้ง่ายนั่นเองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปส่วนสิ่งถัดไปครับที่แตกต่างเลยก็คือตัวนี้ครับตัวล้อด้านหน้านะครับมาพร้อมหน้ายาง235 35 R20 คือล้อ20นิ้วเขาจะมีในรุ่นของ19นิ้วให้ด้วยนะแล้วก็ลายที่เราเห็นเป็นล้อแม็กลายใหม่แล้วตรงนี้ที่ผมเคาะอยู่ครับมันจะเป็นตัวครอบที่สามารถถอดออกมาได้ถามว่าทำไมจะต้องมีมาด้วยมันดูไม่ค่อยสวยบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะชอบแบบเป็นก้านแล้วก็ให้เปิดเลยเพื่อให้เห็นตัวดิสเบรกสีแดงๆที่อยู่ภายในอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยเหตุผลหลักๆเลยคือเพิ่มแอโรไดนามิกทำให้ตัวรถเนี่ยไหลผ่านอากาศได้ง่ายขึ้นบริโภคพลังงานน้อยลงนั่นเองหากเราอยากจะถอดตัวนี้ออกก็สามารถทำได้อันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะเนี่ยมันคือโลหะนะที่เราเคาะอยู่นะครับส่วนนี้นะดิสเบรกก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับทำให้เบรกได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยไฮไลท์คือระบบของช่วงล่างช่วงล่างของคันนี้ยังคงมาพร้อมระบบปีกนกแบบคู่นะฮะที่เป็นดับเบิลวิสโบนะฮะทางโซนด้านหน้าส่วนด้านหลังนั้นเป็นมัลติลิงก์แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือเขามาพร้อมตัวแดมเปอร์แบบอะแดปทีฟสามารถปรับได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ในรถที่เขาติดตั้งเข้าไปมันจะมีสายไฟอยู่ข้างในแล้วก็คุยกับ ECU ถามว่าตรงนี้มันดีขึ้นอย่างไรเวลาที่เราขับไปเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้โหมดคอมฟอร์ตหรือว่าสปอร์ตถ้าคอมฟอร์ตก็จะได้ความสะดวกสบายหน่อยสบายเหมือนเราขับตัวโมเดล3 Highland ไอตัวเรียวอยู่ได้แล้วก็ตัว Long Range เนี่ยมีความคอมฟอร์ตมากขึ้นสามารถขับไปในแต่ละวันเนี่ยใช้งานได้สะดวกสบายแต่ถ้าอยากได้ความสปอร์ตอยากได้ความหนึบความกริบที่มากขึ้นปรับให้เป็นสปอร์ตครับแล้วเขาจะเปลี่ยนแบบรวดเร็วเลยทำให้ดินามิกการขับขี่ดีขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ด้านข้างไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยครับจากพวกลองเลนช์อะไรต่างๆนะอ่ะมาดูที่ล้อหลังครับล้อหลังเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดขนาดของเขามีความใหญ่ขึ้นในตัวหน้ายางคันที่เราขับนะหน้ากว้าง275ความหนา30นะครับ R20 นะตัวเบรกมาพร้อมเบรกเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยและส่วนด้านหลังนะครับมีเปลี่ยนอยู่3จุดหลักๆคือตัวนี้เอามาให้เลยพาร์ทที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เราจะเรียกว่าสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับหรือว่าดักเทลหางเป็ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับโลโก้นี้เปลี่ยนเหมือนกันไม่มีอะไรต่างแต่อีกจุดนึงครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแบชถ้าหากว่าใครเคยเห็น Tesla Model S Plaid แล้วก็ Model X Plaid โลโก้เขาจะเป็นแบบนี้เป็นตารางซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆพวกแสงดาวครับคือมันในหนังเรื่องนึงอ่ะที่เขาทะลุผ่านไปมันก็เลยเห็นกลายเป็นเส้นนะครับแล้วโลโก้ตรงนี้ก็จะเอามาแทนแล้วตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินไม่ใช่สีแดงพวกแพลตจะเป็นสีแดงกับขาว
ตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินสีดำและเวลาที่เราสัมผัสตัวแบชตัวนี้นะตัวป้ายที่ติดอยู่เนี่ยมันนูนๆนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่เอามาแปะเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่านี่แหละคือ Tesla Model 3 Performance นะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังเหมือนกันตัวนี้ก็จะปรับปรุงขึ้นมาเพื่อให้แอโรไดนามิกด้านหลังดีขึ้นนั่นเองด้านบนก็กดด้านล่างก็ทำให้บาลานซ์สมดุลได้อย่างดีนี่ครับคือความเปลี่ยนแปลงหลักๆของ Tesla Model 3 Performance ในบริเวณภายนอกครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูภายในต่อครับภายในสิ่งที่เราจะเห็นแบบแตกต่างเลยของรุ่นModel 3 Performance คือเข้ามาปุ๊บตรงนี้ครับบริเวณคอนโซลหน้าแผงยาวๆตรงนี้เขาจะเล่นเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้นะครับซึ่งแตกต่างจากพวกลองเลนส์พวกนั้นนะครับเขาจะเป็นพวกผ้าวัสดุภายในบุนุ่มเหมือนกันครับเก็บสงเก็บเสียงหมดเลยพวกนี้แล้วก็จุดที่2ที่แตกต่างคือตัวเบาะอันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กเชนจ์เลยก็ว่าได้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นการนำเบาะบักเก็ตซีทมาให้ใช้งานสำหรับ Teslaแล้วตัวพวกเบาะพวกนี้เขาก็จะมีการเจาะรูระบายอากาศเช่นเดียวกันแล้วก็มีโลโก้ Performance ติดอยู่เช่นเดียวกันนะครับรูปแบบของทรงจะแตกต่างกันมีสีดำให้เลือกด้วยมีสีขาวให้เลือกด้วยนะฮะตัวแป้นคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นลายโลหะดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นภายในที่เราเห็นมองปุ๊บรู้เลยว่านี่คือรุ่นเป็น Performance นะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงมันแตกต่างในแง่ของตัวหน้าคอนโทรลของฝั่งซอฟต์แวร์ในหน้าของซอฟต์แวร์เนี่ยทาง Tesla เขาจะมีการปรับอยู่หลักๆนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนจากโหมด Pedal and Steering ให้เป็น Dynamic แล้วก็มีโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ระหว่างโหมด Chill โหมด Standard แล้วก็โหมดที่เพิ่มมาใหม่คือ Insane เดิมทีเนี่ยมันก็จะมีแค่ Chill กับ Sport แต่รอบนี้มี3อันก็คือ Chill Standard Insane นะครับแล้วก็มีพวก Ride and Handling ที่เล่าให้ฟังในเรื่องของช่วงล่างที่สามารถปรับได้ระหว่าง Standard กับ Sport เลือกเอาว่าเป็นยังไงแล้วก็สำคัญสำคัญคือใน track mode ครับเข้ามาใน dynamic ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมี track mode แล้วก็เลือก track mode ครับเลือกไปที่ track mode ตรงนี้อีกทีนึงเพื่อเริ่มใช้งานเห็นไหมครับว่า UI มันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเนี่ยเขาจะดูเลยว่า component temp หมายความว่าไอ้ตัวเบรกนั้นอุณหภูมิเป็นยังไงมอเตอร์อุณหภูมิเป็นยังไงสีส้มๆคือใกล้ละใกล้ร้อนละนะครับแล้วก็แดงคือร้อนนะครับนี่เห็นไหมเบรกหน้าเบรกหลังแล้วมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังดูได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็อีกอันที่เราจะสามารถใช้งานได้ก็คือฝั่งของเนี้ยเขาจะมีพรีเซตให้ว่าเราจะเลือกพรีเซตแบบไหนนะครับมีตั้งเอาไว้เลยเป็นเรสพรีเซตในการแข่งเอาดริฟต์นะครับว่าเป็นยังไงดริฟต์เนี่ยเห็นไหมจะเน้นว่าโอเวอร์สเตียร์เยอะๆทำให้ล้อด้านหลังเนี่ยเหมือนจะอยากจะแซงด้านหน้าตลอดก็เน้นการขับหลังนะครับแล้วก็พวกปรับ stability assist นั้นก็ปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ regenerate brake เป็นอย่างนี้ได้หรือ sport demo มีอย่างนี้ก็ได้นี่หรือเราจะทำอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันสมมุติเอามาอยู่ตรงนี้นะกัน normie เราเลือกเอาเลยว่าเนี่ย handling เราจะแบบไหนเอา understeer เอา neutral หรือว่าเอา oversteer เลือกได้เป็นระดับ 1-10 นะครับนี่นี่ normal สมมุติเอา oversteer อยากจะเน้นขับหลังเยอะแล้วก็ stability เป็นยังไงอ่ะช่วยน้อยๆนะครับหรือว่าลดแล้วก็ปิดได้เลยแล้วแต่อันนี้ regenerate brake นะครับว่าเราอยากจะให้ตัวมอเตอร์นั้นทำการ regenerate brake ให้เราเท่าไหร่นะครับมีการตั้ง post dry cooling แล้วก็มี safe dash cam for lap ได้ด้วยเอาไว้สำหรับการแข่งหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าถ้าใครที่ชื่นชอบสำหรับการขับเยอะๆผมว่าตัวนี้น่าจะดีไซน์ออกมาแล้วช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ถ้าเราปิดออกจากแทงโหมดมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมพาดูตัวนี้ด้วยนะหน้าตัวซอฟต์แวร์เองแสดงเป็นยังไงเห็นไหมเป็นโมเดล3แล้วก็จะมีโลโก้ของตัวนี้นะครับที่เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินขาวดำรวมกันนะไม่มีสีแดงนะส่วนซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่เราเทสอยู่ก็มาพร้อมซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับของรถที่อเมริกาที่ไทยก็ไม่รู้เป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับแล้วก็ระบบการเข้าเกียร์ก็ยังคงเหมือนโมเดล3 Highland นะครับไม่มีก้านเกียร์แล้วที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นตัวนี้กดเพื่อดูกล้องรอบคันน้ำฝนแล้วก็ควบคุมคอนโทรลระบบออโต้สเตียริงอะไรต่างๆแถวๆนี้นะซึ่งไม่ได้หนีจากตัวเก่าของเราส่วนด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมแล้วก็นี่เป็นภายในทางฝั่งของซอฟต์แวร์ที่ผมเล่าให้ฟังต่อไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูประสบการณ์การขับขี่
ว่าคันนี้หลังจากที่เราได้ขับแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างไปชมกันครับมาลองขับ Tesla Model 3 Performance รุ่นปี2024กันนะครับอย่างที่ผมได้เล่าไปในเรื่องของประสิทธิภาพรีแคปให้สำหรับตัวมอเตอร์ครับมอเตอร์หน้าเหมือนเดิมเหมือนกับรุ่นที่เป็น Long Range ของ Model 3 Highland นะแต่ว่ามอเตอร์หลังได้รับการอัปเกรดนะครับให้พัฒนาขึ้นพละกำลังสูงขึ้นแรงบิดมากขึ้นดังนั้นการทำงานร่วมกันของ2มอเตอร์แรงม้าจะอยู่ที่510แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่741นิวตันเมตรและอัตราเร่งของคันนี้เนี่ย0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงก็ราวๆเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่ 2.9 วินาทีเท่านั้นส่วนความเร็วสูงสุดของคันนี้อยู่ที่163ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราวๆ263กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถามว่ามันหนีจากทางฝั่งของ Tesla Model 3 Performance รุ่นก่อนหน้ามั้ยก็คำตอบก็คือไม่ครับแต่ง่ายๆคือคันนี้อัตราเร่งดีขึ้นพละกำลังในการที่จะเร่งไปให้ถึงจุดความเร็วสูงสุดนั้นทำได้ดีกว่านั่นเองนะฮะช่วงล่างของคันนี้ดีนะแม้ว่าเขาจะเน้นเรื่องของพละกำลังแต่ว่าเขาก็ยังคงความคอมฟอร์ตคือเขายังไม่อยากทิ้งตรงนี้ดังนั้นตัวช็อคอัพของรุ่นนี้ครับจึงเป็นแบบอะแดปทีฟนะเป็นอะแดปทีฟแดมปิ้งครับเราสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ว่าเราจะเซตให้เป็นตัวไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสแตนดาร์ดกับสปอร์ตความแตกต่างของ Standard Sport มันอยู่ในเรื่องของความนุ่มนวลการก่อถนนที่ดีมากยิ่งขึ้นผมได้ลองขับอยู่บนถนนที่ขึ้นบนภูเขาของย่านมาลิบูที่นี่นะครับที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันทำให้เห็นหลายๆอย่างนะทั้งในแง่ของการเข้าโค้งคือตัวรถอะโมเดล3เก่าว่าหนึบแล้วตัวเนี้ยหนึบขึ้นประมาณ 10-20% แล้วก็ตัวสปริงเขามีการปรับให้มีความแข็งขึ้นประมาณ 10% จึงทำให้ความหนึบมันเกาะมากขึ้นแล้วประกอบกับยางด้านหน้าใหญ่ขึ้นยางด้านหลังใหญ่ขึ้นตัวรถต่ำลงอีก1เซนหรือ10มิลลิเมตรอันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันก็เพิ่มในแง่ของการลดตัวบอดี้ลงทำให้จุดศูนย์ถ่วงมันต่ำลงบอดี้โรน้อยลงนะแล้วก็ตัวด้านหน้าตัวฟอนต์สปิตเตอร์เนี่ยเขามีลิ้นด้านหน้าออกมาลิ้นที่ตัวกระจังหน้ามันก็เพิ่มแรงกดที่ด้านหน้าด้วยแล้วก็บวกกับอีกเนี่ยสปอยเลอร์ด้านหลังที่มีการใส่หางเป็ดดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังอีกก็เพิ่มแรงกดอีกนะครับจึงทำให้โดยรวมนะครับผสมผสานกันมาการขับขี่หนึบมากขึ้นก่อถนนขึ้นแต่ว่ายังคงความคอมฟอร์ตได้ถ้าหากว่าเราเลือกโหมดนะครับเอาจริงผมว่าถ้าหาว่าปรับตัว ride and handling ให้เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมันพอๆกับโมเดล3ที่เป็น Highland ตัว Long Range กับตัว Rear Wheel Drive คือนุ่มคอมฟอร์ตสบายแต่ปรับมาเป็นสปอร์ตผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยคือมันก่อถนนดีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งกระด้างจนเวลาที่เราขับไปผ่านถนนที่มันขรุขระจนหัวสั่นหัวคลอนี้ไม่เลยแล้วเวลาที่เราลงรอยต่อเนี่ยถนนพวกนี้ผมว่ามันเก็บรอยต่อได้ดีแล้วก็มันสมูทอะเวลาที่เราขับไปแล้วมาบวกกับตอนที่เราเข้าโค้งแรงๆโมเดล3คันนี้ทำได้ดีมากขึ้นแล้วเข้าโค้งหนักเฮ้ยตัวรถมันแบบไปงี้แหละมันคมอ่ะพวงมาลัยอย่างคมแล้วมาบวกกับทาง one pedal ของตัว Tesla Model 3เองตัวใหม่ที่เขาตัดออกเลยนะไอ้โหมดที่เป็น Creep กับ Row ในรุ่นของ Highland นี่ให้เหลือเฉพาะ one pedal อย่างเดียวเหตุผลที่ตัดออกไปง่ายๆเลยคือ2โหมดเหล่านั้นอ่ะคนไม่ค่อยใช้นะแล้วก็ตัว one pedal เองอ่ะมันทำให้ขับรถง่ายแล้วเวลาขับความเร็วในแง่ของการเข้าโค้งบ้างการชะลอบ้างตัวรถมันจะเบรกให้เลยมันใช้มอเตอร์ในการที่จะดึงเข้ามามันก็เลยทำให้สามารถคอนโทรลรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยผมใช้ในโหมดของสปอร์ตก็ยังแบบมั่นใจได้นะครับซึ่งโดยรวมทั้งหมดนะครับจากที่เล่ามาเนี่ยทำให้คันนี้ถ้าหากว่าเราขับใช้ชีวิตในปกติในวันธรรมดาขับไปทำงานขับในเมืองสบายๆง่ายๆก็ยังได้ความสะดวกสบายความคอมฟอร์ตอยู่เพราะว่าตัวช็อคอัพเองเขาปรับให้ได้แต่ถ้าอยากได้ความสนุกสนานขับขึ้นภูเขาบ้างขับไปในที่ที่แบบอยากจะเข้าโค้งสนุกสนุกโอ้โหทั้งตัวเบรกที่ให้มาตัวยางที่ให้มาตัวล้อเองเราก็ยังสามารถขับอย่างสนุกสนานได้ส่วนในแง่ของตัวฟังก์ชันต่างๆอีกอันนึงถ้าเน้นเรื่องของการขับเลยเขามีการออกแบบ
ัว Track Mode ใหม่ซึ่ง Track Mode ตัวเนี้ยมันทำให้เราสามารถตั้งค่าได้ง่ายขึ้นทำให้เราเข้าใจตัวรถได้ง่ายขึ้นว่าอยากจะให้รถทำอะไรจะให้ Understeer หรือจะให้แบบปกติหรือว่าอยากจะให้ Oversteer เพื่อที่จะทำการดริฟต์ได้หน่อยก็สามารถทำได้เช่นกันนะฮะซึ่งตัวนี้มันก็ดูง่ายมากขึ้นส่วน Dynamic เองเดิมทีเขาจะใช้โหมดที่ชื่อว่า Pedal and Steering คือแป้นคันเร่งกับพวงมาลัยเขาเปลี่ยนชื่อให้มาเป็น Dynamics แทนนะฮะเป็นรูปแบบการขับขี่ที่เราจะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้เดิมทีของรุ่น Performance เนี่ยจะมีโหมดชิลกับสปอร์ตแต่รอบนี้จะแบ่งเป็น3โหมดคือชิลสแตนดาร์ดแล้วก็อินเซนไม่มีลูดาคิสนะเหมือนข่าวหรือไม่มีนะฮะสุดท้ายคือเขาใช้อินเซนโหมดนะครับซึ่งโหมดนี้ก็จะเน้นเรื่องของพละกำลังที่ขับออกมาให้เต็มที่อย่างที่บอก510แรงม้านะฮะที่เขาให้มาก็ใช้ได้เต็มที่เลยเบาะเองถือว่าดีเป็นเบาะบักเก็ตซีทที่โอบรับค่อนข้างเยอะทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งหนักมันรับเราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทำให้ตัวเรามันมีความสเตเบิลมีความเสถียรเวลาเข้าโค้งหนักๆไม่เอียงเพราะถ้าเป็นโมเดล3ธรรมดาหรือแม้กระทั่งโมเดล Y ก็ตามเบาะเป็นแบบเดียวกันทรงเดียวกันมันเลยไม่มีความแตกต่างกันเยอะแต่ในรอบนี้เขาก็อยากสร้างความแตกต่างให้เลยเพราะว่าก็จะทำให้รู้ๆกันไปเลยว่าโอเคนี่คือตัวท็อปสุดนะตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้บอร์ดบักเก็ตซีทมาแล้วมีโลโก้ตรงนี้ด้วยที่อยู่ข้างหลังซึ่งโลโก้ตรงนี้มันจะคนละสีกับตัวแพลทแพลทมันจะเป็นตารางหมากรุกแบบนี้นะซึ่งแพลทเนี่ยจะมีอยู่ในเฉพาะ Tesla Model S กับ Model X แต่ว่า Model 3ใหม่อย่างที่ผมแจ้งไปว่าเขาใช้ชื่อ Model 3 Performance อยู่นะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อให้เป็นแบบ Model 3 Ludacris แบบที่เราเคยได้รายงานข่าวไปนะฮะยังคงใช้เป็น Performance แล้วโลโก้ก็จะกลายเป็นสีฟ้าๆแต่ไอ้โลโก้พวกนี้เวลาที่เราสัมผัสอะตรงนี้มันจะมีความนูนๆอยู่นะบางจุดอะเออมันไม่ใช่แบบว่าราบเรียบไปทั้งหมดนะเหมือนตัวแบดด้านหลังเช่นเดียวกันอันนี้ถ้านั่งธรรมดาผมว่ามันไม่ได้แข็งมากบางคนอาจจะเข้าใจว่าเบาะสไตล์ที่เป็นเบาะรถแข็งมันจะมีความไม่สบายเวลานั่งอ่ะแต่เนี้ยนั่งแล้วสบายมีเบาะลมให้ก็ดีครับในฐานะที่บ้านเราร้อนก็ช่วยได้ดีเลยแล้วก็เรื่องของเข็มขัดนิรภัยอันนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนึงคือปัจจุบันเนี่ยซอฟต์แวร์ของ Tesla เขามีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆเขาจะทำงานร่วมกับระบบออโต้ไพลอตกับตัว Tesla Vision ด้วยนะเขาจะมีการคาดเดาก่อนที่รถจะประสบอุบัติเหตุมันจะมีการรั้งสายเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้โดยสารนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนี่คือความฉลาดนะครับที่ตัวรถเขามีมาให้ในการที่เราขับนอกจากนั้นพวกระบบออโต้ไพลอตอะไรต่างๆก็ไม่ได้ต่างจากทางฝั่งของ Tesla Model 3 Highland ที่พวกเราได้รีวิวเข้าไปฟังก์ชันโดยรวมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือจุดที่เราได้บอกไปตรงนี้นี่แหละครับฝั่งของเรื่องพลังงานการบริโภคเป็นอย่างไรแม้ว่าทางมอเตอร์มีการอัปเกรดให้มีพละกำลังที่มากขึ้นแรงบิดสูงขึ้นแต่อย่างที่บอกทาง Tesla เขายังพยายามที่จะบาลานซ์เรื่องของพละกำลังแล้วก็ efficiency คือการประหยัดพลังงานให้ได้อยู่เราขับในพื้นที่ที่มันเป็นภูเขาตั้งแต่ชาร์จมาเนี่ยคันนี้นะครับเราขับมา74กิโลเมตรใช้พลังงานไป14กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ14หน่วยก็อัตราการบริโภคพลังงานอยู่ที่181วัตต์ต่อกิโลนะฮะหรือว่า 18.1 หน่วยต่อ100กิโลเมตรนะแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันขับขึ้นเขาเออแต่ทริปสุดท้ายที่เรากำลังขับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราขับมา29โล31นาทีก็กินประมาณ122ก็บอกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะของการบริโภคพลังงานอันนี้คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะทั้งเรื่องของการอัปเกรดล้ออัปเกรดเบรกให้ดีขึ้นช่วงล่างด้วยตัวเนี้ยเขามีน้ำหนักที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพียง3กิโลกรัมเท่านั้นนะครับเห็นไหมคือเขาพยายามที่จะพัฒนาเขาจะต้องคำนึงด้วยว่าไม่ใช่ว่าจะยัดอะไรก็ยัดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เขาต้องบาลานซ์กันด้วยระหว่างเพอร์ฟอร์แมนซ์กับการบริโภคพลังงานที่ได้นะครับก็มันก็น่าจะถือว่าเป็นรถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงแต่ถ้าหากว่าเราขับปกติก็ยังสามารถบริโภคพลังงานน้อย
เอาไปเปรียบเทียบกับรถ High Performance หลายๆคันนะอันนี้ต้องไประดับแบบ20กว่าเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจของทาง Tesla Model 3 Performance คันนี้เหมือนกันส่วนเรื่องของการจัดจำหน่ายสำหรับ Tesla Model 3 Performance นะครับก็คาดว่าจะส่งมอบในช่วงราวๆเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแต่ไม่รู้ว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นเทียร์แรกๆหรือเปล่าพร้อมประเทศจีนไหมหรือว่าส่งเมกาก่อนส่งยุโรปก่อนฝั่งจีนฝั่งไทยแล้วก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวยังไงก็รอความคืบหน้าอีกทีละกันว่าในไทยนั้นจะได้คิวของทางโมเดล3ตัว performance นี้เมื่อไหร่แล้วก็ราคาตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เช่นกันนะครับว่าทาง Tesla นั้นจะทำราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูว่าของเก่าอ่ะมันราคาประมาณไหนผมคิดว่าไม่น่าจะหนีกันมากยังไงก็มีอัปเดตเดี๋ยวพวกเรามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะว่านี่ก็เป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆครับที่พวกเราได้ลอง Tesla Model 3 Performance ตัวใหม่คันนี้นะครับก็นำประสบการณ์ที่ได้มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังเดี๋ยวถ้าคันนี้วางขายในไทยเมื่อไหร่แล้วก็มีรถในประเทศไทยแล้วเราจะทำฟูลรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีนึงนะอยากจะมีเวลาอยู่กับคันนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ทดสอบอะไรให้มากขึ้นมากกว่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็คงนำประสบการณ์ที่ลองขับ Tesla Model 3 Performance ตัวใหม่ล่าสุดจากสหรัฐอเมริกามาฝากทุกคนเพียงเท่านี้ไว้เดี๋ยวติดตามกันในคลิปถัดๆไปนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่องไอมด Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในรอบหน้าครับสวัสดีครับ